очень рад вас приветствовать и видеть. ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกบทความก่อนการมาเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนว่ารัสเซียและจีนกำลังทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโลกหลายขั้วที่มีความยุติธรรมมากขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์และกำลังแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปูตินระบุว่าประเทศทั้งสองร่วมกับประเทศอื่นๆที่มีแนวคิดเดียวกันได้ทำการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับการสร้างระเบียบโลกหลายขั้วที่ยุติธรรมมากขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศแทนที่จะเป็นกฎบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของทฤษฎีสมคบคิดรัสเซียและจีนทำงานเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เท่าเทียมเปิดกว้างและครอบคลุมซึ่งเป็นการสร้างที่ไม่ได้มุ่งต่อต้านประเทศที่3แต่อย่างใดปูตินยังกล่าวถึงความขัดแย้งที่กำลังประทุอยู่ในยูเครนโดยเน้นย้ำว่ารัสเซียมีความพร้อมที่จะหาทางออกทางการทูตและขอบคุณจีนกับท่าทีที่สมดุลที่จีนแสดงออกมาโดยตลอด We are in lockstep with the Ukrainians, talking to them every day. Secretary Austin just held another contact group last week. ส่วนทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งทำเนียบขาวของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Fox News เกี่ยวกับการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่าหากมีข้อเรียกร้องให้ยุติการหยุดยิงในยูเครนออกจากการประชุมกันนั่นคงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เพราะสิ่งที่ต้องการทำจากนั้นคือการให้สัตยาบันว่ารัสเซียได้พิชิตดินแดนของยูเครนได้แล้วคดีรัสเซียและจีนเป็น2ประเทศที่ต่อต้านระเบียบกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่สหรัฐพันธมิตรและหุ้นส่วนอีกจำนวนมากสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาต้องการเขียนกฎทั่วโลกใหม่และพวกเขาจะต้องเพิ่มความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแน่นอนคำสัมภาษณ์ของเคอร์บี้นับเป็นการตอกย้ำอีกครั้งของแนวคิดของสหรัฐกับพันธมิตรกับการปฏิเสธแนวทางสันติภาพ12ข้อที่จีนเผยแพร่ออกไปโดยทางประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าแนวคิดนี้ไม่สมเหตุสมผลและปูตินก็คงยินดีกับสิ่งนี้แนวคิดนี้ไม่เห็นจะมีประโยชน์ต่อใครนอกจากรัสเซียขณะเดียวกันในส่วนของชาวอเมริกันนั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐวอชิงตันดีซีมีชาวอเมริกันได้ออกมารวมตัวกันที่ใจกลางเมืองพร้อมกับแบกลงศพที่คลุมด้วยธงชาติของประเทศต่างๆที่สหรัฐส่งกองกำลังเข้าไปในช่วง20ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้ประท้วงยังได้ถือป้ายที่เขียนข้อความต่างๆด้วยเช่นเลี้ยงดูประชาชนไม่ใช่เพนตากอนให้ทุนกับความต้องการของประชาชนไม่ใช่เครื่องจักรทำสงครามและยกเลิกนาโต้เป็นต้นทีนี้ผู้เข้าร่วมการประท้วงต้องการเรียกร้องให้สหรัฐหยุดส่งเงินและอาวุธเพื่อจุดไฟความขัดแย้งในยูเครนยุติลัทธิทางทหารและการคว่ำบาตรและหลีกเลี่ยงการยกระดับการมีสงครามกับจีนโดยผู้นำการประท้วงครั้งนี้ระบุว่าการประท้วงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้คนถึงภัยคุกคามของสงครามโลกและสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการสูญเสียซึ่งชีวิตคนและการเงินการคลังของกองกำลังทหารสหรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับการประท้วงครั้งนี้ตรงกับวันครบรอบ20ปีที่สหรัฐรุกรานเข้าไปในอิรักไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store